เจ็ดลัคกี้ครับ750เพชรนะครับมันเป็นอะไรที่สุ่มเปลืองมากนะครับพี่แม่คิดว่าครั้งต่อไปได้พันเพชรโอ้บัตรสร้างห้องอย่ามาเลยขอลูกแก้วม่วงเถอะลูกแก้วม่วงเถอะอุ้ยทุกคนเซตนักรบคาบุกิครับโอ้โหทุกคนท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าเมื่อกี้2ทุ่มนะครับพี่เมียวเลื่อนแฟนเพจ Facebook ของกาลิน่าฟรีไฟล์นะครับพอดีว่าไปเจอนะครับทางด้านของไอ้นี่ครับเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับหรือเป็นกิจกรรมเปิดเทอมภาคเรียนอะไรนะครับของฟรีไฟล์นะครับแน่นอนว่าพี่เมียวก็นี่ครับอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับถ้าอัปเดตใหม่เห็นมั้ยฮะเนี่ยฮะไอเหรียญนึงเนี่ยครับถ้าเก็บครบอ่า10อันจะได้หน้ากากแลนะครับก็คือหน้ากากที่แบบว่าหายากมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภารกิจมาใหม่นะครับแล้วนี่ครับเนี่ยขออนุญาตเข้าห้องนิดนึงนะครับพอดีว่ามีกิจกรรมใหม่นะครับพอดีก็ไปเติมมา150กันในหน้าเชลนะท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าเติมแบบสดๆเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะฮะก็โอเคนะครับเดี๋ยวขอรับรางวัลเพชรนะฮะเมื่อกี้เติมไปนะครับได้โบนัสเพชรมาด้วยเป็นไงครับช่วงนี้แบบว่าโอ้โหได้มา800เพชรแล้วทุกคนก็คือกิจกรรมเนี่ยก็เข้าในนี้นะครับผมนะก็คือเข้าในร้านค้าปกติแหละแต่ถ้าไม่อยากให้ใครชวนก็เข้าอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่เมียวก็เข้าตรงนี้ครับผม4บทเรียนเทอมใหม่แจกรางวัลชุดใหม่ให้ทุกคนนะครับก็กดเข้ามาในหน้าล็อบบี้นะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับเราก็ต้องอ่านรายละเอียดกิจกรรมก็คือ Lucky Rocker นะครับสุ่มเปิดตู้ล็อกเกอร์นะครับมีโอกาสเริ่มต้นเพียงแค่5ไดมอนด์นะครับในการสุ่มแต่ละครั้งราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับในตู้ก็มีนักรบคาบุกิซึ่งเป็นเซตแรมากครับเป็นเซตที่หลายคนอยากได้มากแล้วก็หมวกหัวกระต่ายเพื่อนึกคิดตั้งก็อาจจะเป็นไอ้ม่วงๆไอ้ที่เอาไว้แลกนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้องในการสุ่มแต่ละครั้งก็ใช้เพชรนะฮะจำกัดการซื้อก็คือ12ครั้งต่อ ID นะครับคือหมดแล้วหมดเลยนะครับรุ่นพี่นะครับก็คือนี่ครับเมื่อลดราคานะครับลอล่าเนี่ยเหลือ 50% เท่ากับว่าเราจะซื้อลอล่าได้ในราคา 1,000 เพชรนะครับก็คือเติมแค่300บาทนะครับช่วงนี้มีโปรเสริมก็คือเติม300บาทก็จะได้1,056เพชรนะครับจำกัดการซื้อ1ครั้งนะครับเช็คเข้าเรียนก็คือเข้าแท็บเช็คเรียนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านของวิธีเขาเรารุ่นพี่ดีกว่านะครับก็คือหาเอาอะไรชื่อเพื่อนๆแต่ละคนมานะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะได้ของพวกกล่องสุ่มปืนนี่ครับมีโอกาสได้ถ้าชวนรุ่นเพื่อนเลเวล30นะครับก็คืออาชวนเลเวล30มา2คนก็จะได้หัวนี่ถาวรเลยนะครับแล้วก็ถ้าสุ่ม2คนก็จะได้นี่อีกนะครับก็คือแบบหาง่ายมากครับคือภารกิจอย่างเงี้ยคือแบบไอชุดนี้กับไอนี่คือแบบของฟรีนะครับคือแบบเขามาแจกฟรีนะครับแล้วก็เล่นกับน้องก็คือเล่นกับคนที่เราลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็เล่นในโค้ก็จะได้ของนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวมารับนะครับการบ้านนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านของวิชาว่าโอเคได้สังหาร1ครั้งนะครับก็สังหารมีเอาตัวรอดบ้างแล้วก็มีเล่นจบแมตช์พี่แมวก็เพิ่งมาถ่ายสดๆนะครับก็คืออันนี้มี1ไลค์ก็คือได้ไลค์แต่ละไลค์แต่ละเกมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเก็บของนะครับเก็บพวกยาพวกแม็กนะครับนี่ก็เติมเพชรเติม1อันก็จะได้อันนี้นะครับอันพี่แมวยังไม่ได้โอ้พี่แมวเติมไปเกือบ300นะครับไม่เป็นไรครับอาจจะมาใหม่นะครับบริการเติมเงินเนี่ยจะไม่รู้นะครับแล้วก็เช็คคาบเรียนนะครับก็มีโอกาสได้เวลาเรียนก็มีตามพวกได้กล่องนู่นนี่นะครับเห็นไหมฮะเราได้เรื่อยๆจนถึงวันที่30พฤษภาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับก็เคลมส่วนร้านค้านะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมชุดนี้ได้เพียงแค่ 1,199 คือเอามาแจกตัวละครใหม่อย่างได้เลยนะครับก็คือส่วนรับง่ายๆมากนะครับข้อมูลก็ง่ายๆโอเคแต่เรามาเปิดลัคกี้นะครับที่เมียวอยากได้นะครับก็มีผนึกนะครับม่วงๆเพื่อจะเอาไปแลกชุดโจ๊กเกอร์คืออยากได้ชุดโจ๊กเกอร์มากครับม่วงๆแล้วก็ชุดคาบุกิครับโอเคเรามากดเปิดลัคกี้เปิดล็อกเกอร์ก่อนดีกว่านะครับ5เพชรดีกว่านะครับเปิดล็อกเกอร์1ตู้นะครับอ่ะ 1,000 โกครับอ๋อนี่คือได้ไป1อันแล้วโอ้ยแปลว่าเรามีโอกาสได้นะครับก็คือเพิ่มเพชรไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอเปิดเรื่อยๆดีกว่านะครับเฮ้ยเปิดกล่องลัคกี้เอ้ยคุ้มนะนี่ถือว่ามันมีโอกาสได้เสียงทองถ้าเราได้เสียงทองขึ้นมานี่คือเราคุ้มแต่ให้ได้คาบุกิหรือไม่ก็พนึกคิดตั้นพี่อย่างคิดว่าน่าจะได้ยากนะครับบัตรสร้างห้องก่อนหัวกระต่ายได้ไงโอเคเราเปิดเรื่อยๆนะครับเพชรเราเยอะนะครับเฮ้ยทุกคนครับมันได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่เพชรมันจะแพงขึ้นนะทุกคนคือรู้สึกว่าโอ้โหได้กางเกงกับกล่องมาโอเค100เพชรพี่แมวจะสมเรื่อยๆนะครับก็คือราคาพี่แมวสู้หมดนะครับโอเคครับ150นะครับกดไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอุ้ยโก9,000ครับทุกคนโอ้โหยังเยอะครับท่านผู้ชมโอเคเปิดกันต่อนะครับเปิดลัคกี้ไปโอ้โหอาหารคู่กายครับ250ไปครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหคูปองไดมอนด์ถ้ากับว่าตอนนี้โอ้โหครั้งต่อไปนี่คือ500เพชรเลยนะท่านผู้ชมก็มีโอกาสเปิดได้พวกบัตรสร้างห้องหรืออะไรอย่างงี้โอเคทุกคนครับพี่เมียวคิดว่ามันไม่ได้การแล้วครับพี่เมียวขออนุญาต
ไปเติมเพชรใหม่อีกรอบนึงครับพอดีว่าขอมันต้องมีนะทุกคนโอเคพี่แมวจะไปเติมให้ได้500กว่าเพชรแล้วก็มาวัดใจกันเลยดีกว่าพี่แมวคิดว่าครั้งต่อไปน่าจะ 1,000 เพชรคือแบบ 1,500 เพชรก็คือแบบโอ้โห 1,000 เพชรนี่คือครั้งละ300บาทเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าคือว่าเมื่อกี้เติมไปแค่550บาทนะครับก็คือได้ประมาณเกือบ700เพชรถือว่ามันได้โบนัสเสริมนะครับก็โอเคเดี๋ยวพี่แมวไปเติมเพชรนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่าท่านผู้ชมก็โอเคนะครับก็ขอมาพูดกติกาก่อนละกันนะครับเผื่อน้องๆอยากจะเอาเพชรไปสุ่มนะครับพอดีว่าช่วงนี้มันมีโปรนะครับก็คือเติม150บาทในหน้าเชลเนี่ยมันจะได้700เพชรแบบพี่เมียเห็นไหมครับ700เพชรก็คือจะได้ทั้งหมด8แถบข้างล่างนะครับถือว่าคุ้มแต่ถ้าน้องมีดวงน้องก็จะได้แถบบนด้วยนะครับก็โอเคครับง่ายๆนะครับก็5รางวัลละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็โอ้โหคลิปนี้เติมเยอะนะครับดีนะครับบ้องมีสปอนเซอร์อย่างเว็บขั้นเทพนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อบัตรในหน้าเชลได้นะครับเรียกว่าไม่โกงไม่เกียนนะครับเพราะว่าเป็นเว็บสปอนเซอร์พี่แมวเองนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ครับจากนั้นก็เข้าไปกดติดตามแฟนเพจ DN Cat นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ถ้าไม่เข้าไปกดติดตามก็จะไม่ได้ของนะครับแล้วก็คอมเมนต์ UID ใต้ล่างคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ UID อย่างเดียวพอนะครับก็นะครับก็จะสุ่มเติมเพชรเข้าให้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเติมในหน้าเชลนะครับแน่นอนว่าจะได้ทั้งหมด700กว่าเพชรนะครับก็โอเคครับพี่แมวไปเติมมา300กันในหน้าเชลนะครับคือแบบว่าขอสปอนเซอร์นะครับก็พี่เมียก็ขอรับโบนัสเพชรก่อนนะครับนี่ครับพี่เมียเติมทะลุหลอดแล้วนะครับสำหรับ150แล้วพี่เมียขอแคปไปก่อนนะครับคือแบบว่าทำใจไม่ได้นะครับตอนนี้พี่เมียมี 1,299 เพชรพี่เมียคิดว่าน่าจะต้องใช้ประมาณ 1,500 นะถ้าไม่พอพี่เมียอาจจะต้องคือไม่เติมแล้วนะครับถือว่าคลิปนี้ก็ถ้าได้จากสปอนเซอร์มาก็450บาทนะครับถ้าเติมอีกก็คือคลิปนี้ก็คือ500นะครับนะก็คือไม่ต้องสงสัยเลยโอเคขอรับของรางวัลโอ้เดี๋ยวค่อยรับทีเดียวดีกว่านะตอนจบคลิปเนาะโอเคขอเข้าไปเรื่องกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับพี่เราคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะ1,000เพชรครับคือ1,000เพชรก็คือครั้งหนึ่ง300บาทใครที่มีเพชรเยอะนี่คือแบบไม่ต้องเสียใจนะครับโอเคครับพี่เมลจะขอเปิดล็อกทุกคนครับพี่เมลขอทำใจก่อนนะครับก็คือเปิดครั้งหนึ่งนี่คือ500เพชรคือ1,000เพชรเนี่ยพี่เมลสามารถซื้อตัวอลอร่าได้พี่เมลขอแคปก่อนนะครับคือจริงพี่เมลสามารถซื้อตัวอลอร่าได้เลยนะครับสำหรับ1,000เพชรแต่พี่เมลเป็นคนที่ไม่ชอบตัวละครใหม่นะครับพี่เมลชอบตัวละครเดิมๆเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าโกงมั้ยมันก็โกงแหละคือน้องๆก็ซื้อก็แล้วแต่พี่เมลขอเปิดลัคกี้แล้วกันขอละกันนะทุกคนขอทำใจก็คือตอนนี้พี่แมวขาด4แถบบนนะครับก็คือพี่แมวขอนะครับพี่แมวคิดว่าไอ้บัตรสร้างห้องกับไอ้หัวกระต่ายเนี่ยน่าจะออกง่ายกว่าไอ้พวกเพชรกับไอ้ชุดซามูไรพี่แมวคิดว่า500เพชรครั้งต่อไป 1,000 เพชรครั้งต่อไป 2,000 เพชรครั้งต่อไป 3,000 เพชรโอ้โหทุกคนครับกิจกรรมนี้ราวๆนี่เกือบ 10,000 เพชรนะครับผมบอกเลยว่าใครมี 10,000 เพชรหรือใกล้ๆเคียงนี่คือมีโอกาสเปิดได้นะครับขอทำใจก่อนนะทุกคนมา500เพชรครับทุกคนของเรานะครับโอเคครับโอเคครับกดยืนยันไปทุกคนยังไงครับทุกคนโอ้โหหัวกระต่ายครับเดี๋ยวนะครับโอ้โหทุกคนครับตอนนี้จะบอกว่า750เพชรครับไม่ถึง 1,000 เพชรถ้ากับว่าพี่แมวขาด1ครั้งนะครับพี่แมวมีโอกาสที่จะได้บัตรสร้างห้องสูงในความคิดที่แมวคือดูยังไงมันก็มีโอกาสได้บัตรสร้างห้องนะครับก็คือตอนนี้ขอแคปไว้ก่อนนะครับทุกคนที่คิดว่ามันเป็นพลังแคปใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำใจไม่ได้นะครับ750เพชรใช่ไหมฮะต่อไป 1,000 เพชรแน่นอนพี่แมวคิดว่าครั้งต่อไปน่าจะ 1,000 เพชรก็คือ300บาทนะครับโอ้โหก็คือขอนะอย่างน้อยไม่ได้ชุดบุคาบุกิหรือไม่ก็ลูกแก้วนะครับก็คือแบบโอ้โหแป๊บนึงนะทุกคนขอทำใจก่อนนะฮะก็คือแบบอยากได้ลูกแก้วมากกว่าจริงๆอยากได้คาบูกินะครับลองมาก็เป็นลูกแก้วนะครับแต่พี่แมวคิดว่าน่าจะได้บัตรสร้างห้องว่ะเพราะมันดูจากแววนะครับขอเข้าแบบว่าขอรีก่อนละกันนะโอเคโอเคขอรีก่อนละฮะขอรีแบบทำใจก่อนนะครับโอเคกดขอรีนะฮะกดขอรีหน่อยฮะทีนึงรีไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบว่ารีเข้าสารนะครับโอ้โหแต่อย่ารีนานนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์แหลกนะฮะโอเคขอรีละแม่750เพชรนะครับทุกคนโอเคนะฮะใครทำกติกาก็ขอให้ได้ใครกดไลค์คลิปนี้นี่บอกเลยว่าขอให้เปิดได้นะครับโอเคครับเปิดลัคกี้ครับ750เพชรนะครับมันเป็นอะไรที่สุ่มเปลืองมากนะครับพี่แม่คิดว่าครั้งต่อไปได้1,000เพชรโอ้บัตรสร้างห้องอย่ามาเลยขอลูกแก้วม่วงเถอะลูกแก้วม่วงเถอะอุ้ยทุกคนเซตนักรบคาบุกิครับโอ้โหทุกคนดูดิครับมากับดวงอ่ะน้องๆคลิปนี้ครับบอกเลยว่าโอ้โหครั้งต่อไป 1,500 เพชรครับโอ้โหผมมากับดวงจริงๆนะฮะโอ้โหดีใจครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่เจ๊งนะครับสำหรับ450บาทนะครับก็คือพี่แมวไม่ได้เติมนะของสปอนเซอร์นะครับโอเคพี่แมวรู้สึกว่าดีใจมากนะครับพี่แมวขอเข้าไปรีเกมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่าว่าพี่แมวได้อะไรกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะก็โอเคนะครับหลังจากที่ไปรีเกมมานะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเราไม่เจ๊งนะครับเราเสียไปทั้งหมด700กว่าๆนะครับครั้งแรกแล้วเราก็เติมอีกครั้ง2เป็น 1,300 นะครับพอได้จากโบนัสเพชรด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทั้งหมดมาเกือบประมาณ 2,000 กว่าเพชรนะครับถ้าแต่เติมถามว่าถ้าไม่ได้อีกครั้งนึงก็จะเป็น 1,500 3,000 ก็จะเป็น4,000อู้ยคือเกือบ 7,000 เลยนะครับแต่พี่แมวหยุดจริงน่าจะไม่ถึงน่าจะประมาณสัก
6,000 5,000 6,000 นะครับถ้าสมมติถ้าจะเอาหมดนั้นเลยนะครับประมาณ5,000-6,000 นะครับก็ตีเงินไปประมาณก็น่าจะเกือบหลายพันนะครับก็น่าจะหลายพันบาทแต่พี่แมวเสียแค่450 บาทก็เกือบ500ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็โอเคครับขอมาดูเช็คของรางวัลดีกว่าว่าพี่แมวได้ของที่พี่แมวได้ยังอุ้ยคาบุกิครับไม่อยากเปิดเลยท่านผู้ชมนะฮะโอเคขอเข้ามารับรางวัลทีละอย่างก่อนดีกว่านะครับอ๋ออย่างแรกคือรับก่อนเลยนะครับพันโกนะครับผมน่ารับต่อครับเป็นกล่องเสื้อฮอกกี้นะครับขอกดเปิดเลยแล้วกันโอ้โหเสื้อเทคโนโลยีโอเคครับแล้วก็ได้ตั๋วฟรีนะครับ3 ใบนะครับก็โอเครับไว้ไม่เสียหายแล้วก็เป็นกางเกงนะครับขอได้กางเกงโอ้โหกางเกงผู้หญิงซึ่งมันเป็นชุดผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมนะฮะจากนั้นเราก็รับเป็นกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องสุ่มอีเตอร์ปีศาจกล่องไฟครับไม่น่าเปิดเลยท่านผู้ชมนะปล่อยให้มันอยู่ดีนะครับแล้วก็9999โกก็คือเกือบ10,000 โกเลยนะครับถือว่าคุ้มนะท่านผู้ชมแล้วก็อาหารคู่หูคือเราเสียเพชรไปตั้งเยอะนะครับเพื่อได้อาหารคู่หูโอเคคูปองโอเคขอคุยกันได้นะท่านผู้ชมโอเคครับแล้วก็ได้หัวกระต่ายนะครับขอแคปไปก่อนแล้วกันนะถือว่าหัวกระต่ายนี่เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะส่วนนี้ครับรางวัลของเรานะครับก็เป็นนั่งของเซตนักรบคาบุกิครับขอเปิดเลยแล้วกันขอแคปไปก่อนแล้วกันทำใจไม่ได้นะทุกคนถือว่าคลิปนี้ถือว่าแบบคุ้มนะครับท่านผู้ชมครับที่สุดครับหลังจากที่เราเกลือมานานนะครับครั้งนี้เราสามารถสู้ภัยพิบัติเกลือได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ทำกติกาให้ครบแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายท่านผู้ชม